ยังอยู่กันที่ภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ภาคเหนือการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายอีกไ t e Tourism t มไทยแลนด์ค่ะตั้งเป้าว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวที่สําคัญของโลกนายกรัฐมนตรีไปหลายที่เลยนะคะมีไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลําพูนโรงงานผลิตเซรามิกแล้วก็ไปพบกับพี่น้องชาวสวนลหํหไยด้วยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ย เขาก็ออกมาการันตีเลยว่าปีนี้เนี่ยจะมีการตั้งราคาลำไย,ยเกรด AA ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ32บาทและจะมีการเตรียมหาตลาดใหม่เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจะมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำบาดาลให้ชาวตำบลน,น้ำดิบจังหวัดลำพูนให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคกันอย่างเพียงพอแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของคุณาภาพว่าน้ำต้องสะอาดและปลอดภัยค่ะ นธายเศรษฐาทวีศิลนายกรัฐมนตรีนะคะและพร้อมกับคณะก็ไปเยี่ยมชมขั้นตอนการเลี้ยงหม่อนไหมเศรษฐกิจพอเพียงการสาธิตทอผ้าไหมย,ยกดอกการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนที่จังหวัดลำพูนค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิกและผลงานจิตกรกรรมบนจานกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาพร้อมกับมีการเซ็นชื่อบนเซรามิกรูปช้างไว้ด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะท่านนายกก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย,ยคุณภาพอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไปพบพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยแล้วท่านก็บอกว่าในฤดูลำไย,ยที่จะมาถึงรัฐบาลจำเป็นต้องดูแลเรื่องของราคาเรื่องนี้มีการพูดคุยกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุยกับร้อยเอกธมนัทพม่าวรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการผลักดันในเรื่องของการดูแลพืชรองอย่างเช่นลำไยแล้วก็จะมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่ๆในการดูดซัพพลายเออร์ออกไปก่อนเพื่อให้ราคานั้นสูงมากขึ้นและจะทำให้ราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนนั้นมีรายได้มากขึ้นด้วย พร้อมทั้งอยากจะให้มีการแปลรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของลำไยด้วยค่ะแล้วก็นายกบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างภาพนะคะแต่ก็ให้ความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างเต็มที่แล้ววันนี้การันตีเลยว่าราคาลำไยนั้นจะดีขึ้นและจะมีมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกร,รกด้วยค่ะก็ขณะที่คุณวุฒิไกรีวีรพันธ์นะครับประหลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านก็รับลูกเลยนะครับบอกว่าลำไยปีนี้เนี่ยการันตีว่าราคาสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอน โดยลำไยเกรด AA ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ32บาทโอ้โหนี่เป็นราคาที่สูงมากเลยนะครับส่วนถ้าเกรด A ล่ะเท่าไรเกรด A นี่อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า27บาทสำหรับลำไยร่วงเกรด AA ก็จะไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ23บาทและก็หวังว่าชาวสวนจะพอใจนะครับเพอะพูดปรบ แค่นี้แหละเสียงปรบมือดังกลบมาก่อนเลยนะครับเพราะ<ช>ว่าโอ้โหเขาพอใจมากเพราะราคานี้สูงกว่าทุกปีจริงๆนะครับค่ะไม่เพียงแต่จะไปดูเรื่องของลำไย,ยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนายกยังได้พบพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังเกี่ยวกับปัญหาของน้ําด้วยน้ําที่ยังไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําดิบอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนมีการชมการสาธิตการกรองน้ําบาดาลเป็นน้ําดื่มสะอาดแล้วนายกก็บอกว่าเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพน้ําต้องให้มีความ ปลอดภัยทางด้านของกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลมีการขุดเจาะน,น้ำบาดาลในหลายระดับเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอส่วนเรื่องน้ำส่วนใหญ่นั้นประชาชนที่อยู่แต่งจังหวัดจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าคนในกรุงเทพพร้อมกับยืนยันด้วยว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญมากและไม่นิ่งนอนใจจะมีการจัดสรรงบประมาณนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจัดสรรเรียบร้อยแล้วรวมถึงการดูแลเรื่องของท่อส่งน้าด้วย ตรงนี้เองก็มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้เพียงพอแล้วเพื่อให้การส่งน้ำนั้นครอบคลุมทุกชุมชนค่ะ